ค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็ยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะหลังครบกำหนด14วันในการขอความร่วมมือไม่ส่งสื่อเข้ามาทำข่าวในพื้นที่หลังมีบุคลากรของรัฐที่มาช่วยงานสบคติดเชื้อโควิด -19 ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในไทยขยายตัวมากขึ้นจนลุกลามไปถึงทำเนียบรัฐบาลศูนย์กลางการบริหารประเทศเพราะมีบุคลากรของรัฐจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จำนวน2คนที่มาช่วยงานในสบค.กลายเป็นผู้ติดเชื้อและต้องกักตัวเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมากรวมถึงต้องปิดตึกสันติไมตรีพ่นยาฆ่าเชื้อทำให้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีต้องขอความร่วมมือไปยังสำนักข่าวต่างๆไม่ส่งผู้สื่อข่าวมาทำข่าวในพื้นที่เป็นระยะเวลา14วันหรือส่งมาในจำนวนที่น้อยที่สุดและมีการจำกัดขอบเขตในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ต่างๆมีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในการปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อเลยยกเว้นการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมครม.หรือการแถลงข่าวของโฆษกสบค.และผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งตลอดระยะเวลา14วันที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามถึงแม้จะครบกำหนด14วันแต่ทางสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีการผ่อนคลายหรือเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยให้ยึดตามประกาศเดิมและไม่มีกำหนดเวลาเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่น่าไว้วางใจแม้ในภาพรวมจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงก็ตามทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อรัฐบาลใช้สบค.เป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวหรือชี้แจงข่าวณทำเนียบรัฐบาลและมีการตีกรอบการทำงานอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยตลอดทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวน้อยลงส่วนใหญ่ใช้วิธีการทำงานแบบ Work for Home ขานรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคมแต่เมื่อครบกำหนดที่มีการขอความร่วมมือแล้วและตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องจึงน่าสนใจว่าในการประชุมครม.สัปดาห์นี้ทำเนียบรัฐบาลจะกลับมาคึกคักเหมือนเก่าหรือไม่